ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะคะแต่ว่าทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่าเมื่อมันมีความเครียดความกดดันหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของตัวโรคหรือว่ายาบางอย่างที่ใช้นานๆแล้วเนี่ยมันก็ไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมองนะคะซึ่งก็พอเปลี่ยนแปลงสารสื่อประสาทเนี่ยก็เลยมีผลทำให้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้เวลาเราเป็นน้อยๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบางคนไข้จะไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปสู่มือคุณหมอเนี่ยก็มักจะเรียกว่ามีอาการที่กระทบกับการดำรงชีวิตไปแล้วนะคะทีนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะหลักๆเนี่ยนะคะก็จะแนะนำให้ทำจิตบำบัดคือหมายความว่าเป็นการพูดคุยคำปรึกษานะคะเพราะว่าในเรื่องของยาเองเนี่ยนะคะก็คุณหมอก็จะสั่งจ่ายเมื่อจำเป็นแต่ว่าต้องพูดจริงๆว่าณวันนี้ด้วยความที่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีหลากหลายอาการนะคะบางครั้งก็ซึมบางครั้งก็เหมือนคนปกติบางครั้งก็มีความเครียดนะคะมีบางทีก็ไม่มีสมาธินอนไม่หลับอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทำให้ยาที่มีในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ตอบคือแต่ละคนเนี่ยตอบสนองไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถูกกับยานี้บางคนอาจจะถูกกับยานี้นะคะแล้วก็พอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยในหลายคนก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยเนี่ยที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วมันกระทบกับคุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะอย่าแนะนำว่าลองไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุยกับนักจิตวิทยานะคะแต่ว่าสังคมไทยก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือวัฒนธรรมเราอาจจะบอกว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเป็นจิตเวชเนี่ยเราจะถูกนั่งนะแต่ว่าต้องบอกว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องของการพูดคุยแล้วก็พยายามที่จะหาว่าอะไรคือปมที่ทำให้คนคนนี้แบบอารมณ์เปลี่ยนอ่ะมันต้องค่อยๆ คุยการใช้ยาเนี่ยมันเป็นการแก้ปลายเหตุนะคะทีนี้ก็มีคนมาถามเยอะว่าเอ๊ะสมุนไพรอะไรที่แบบสามารถที่จะแบบช่วยได้บ้างนะคะคือต้องบอกว่าจากการทบทวนข้อมูลเนี่ยมันมีการศึกษาที่มากที่สุดก็คือเรื่องของขมิ้นชันนะคะที่เอามาเรียกว่าศึกษาหลายเปเปอร์หลายงานวิจัยมากนะคะมีการทำศึกษาในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ในประเทศต่างประเทศหลายประเทศนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพวกสารสกัดแล้วก็อาจจะใส่ตัวของพริกไทยเพิ่มการดูดซึมเข้าไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางหลักคิดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะดูดซึมได้ดีกว่านะคะโดยที่แต่ว่าณวันนี้ค่ะข้อมูลที่ออกมาก็คือว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยนะคะที่ใช้ในรูปแบบสารสกัดเนี่ยมันหลักๆที่ช่วยได้นะคะก็คือช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ช่วยในช่วงภาวะที่มันมีอาการมีภาวะซึมเศร้าคือคนไข้ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโรคเนี่ยชื่อซึมเศร้าก็จริงแต่ว่าคนไข้อาจจะไม่ได้ซึมตลอดเวลาเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอาการที่หลากหลายนะคะบางครั้งก็ดูเหมือนคนปกติร่าเริงนะคะแต่ว่าสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกดิ่งลงไปนะคะบอกไม่ได้พวกเนี้ยบางทีเราญาติหรือตัวผู้ป่วยเองอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ก็ต้องไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบของอาการหลายอาการมากแต่ว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะดีในเรื่องของการลดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็อาการที่ซึมนะคะแล้วก็อารมณ์ดิ่งพวกเนี้ยตัวขมิ้นชันจะดีนะคะทีนี้ขนาดที่กินต้องกินสูงสุดก็คือประมาณ40เม็ดอย่างของเขาจะใช้อยู่ที่สารสกัดขมิ้นชันที่มีเคอร์คูมินเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันก็เอาง่ายๆนะคะคือถ้าไม่ใช่สารสกัดคือถ้าเป็นสารสกัดนะต้องถามเขาก่อนเลยว่ามีเคอร์คูมินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างตีง่ายๆของอภัยภูเบศเนี่ยก็คือขมิ้นชันเราเนี่ยมีเคอร์คูมินประมาณ 3% คือแคปซูลนึงก็มีประมาณ12ถึง15มิลลิกรัมนะคะก็ถ้าจะกินถึง500เนี่ยก็กินประมาณสัก400
เออขอโทษค่ะกินประมาณ40เม็ดคือแม็กซิมัมนะคะคือมากที่สุดแต่ว่าขนาดน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นที่2แคปซูลนะคะวันละ4ครั้งอันนี้ก็มีการศึกษาที่ว่าขนาดเนี้ยบางคนก็น่าจะยังพอได้ผลนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ใช้เป็นการรักษาเสริมร่วมกับเรื่องของจิตบำบัดหรือว่าถ้าคุณหมอสั่งยาไปแล้วเนี่ยอย่าไปหยุดยาคือยาเหล่านี้ค่ะที่คุณหมอสั่งใช้อย่างที่บอกมันไปมีผลกับสารสื่อประสาททีนี้ถ้าเวลาเราหยุดปุ๊บเลยเนี่ยสารสื่อประสาทมันจะช็อกมากเพราะว่ามันเคยแบบถูกกระตุ้นอยู่มันก็จะทำให้อารมณ์มันเพี้ยนได้ใช่ไหมมันจะการใช้ยาในกลุ่มพวกนี้มันจะต้องมีค่อยๆเพิ่มขนาดแล้วถ้าจะเลิกก็ค่อยๆลดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเองสมุนไพรเนี่ยอยากเน้นย้ำว่าใช้เสริมนะคะแล้วก็ตัวที่สองที่มีการศึกษาวิจัยก็คือเรื่องบัวบกถ้าจำได้เนี่ยเหมือนเคยเล่าให้ฟังไม่แน่ใจว่าช่วงโควิดเนี่ยมันมีการศึกษานะคะว่าคนมันสเตรสมากเครียดก็มีการเอาบัวบกสดเนี่ยนะคะประมาณ10กรัมเนี่ยมาปั่นกับกล้วยนะคะก็บอกว่าเอ้ยได้ผลดีช่วยเรื่องของการลดความเครียดช่วยเรื่องของการนอนหลับได้นะคะก็ในลักษณะเดียวกันค่ะคือตัวบัวบกเองเนี่ยนะคะก็มีการศึกษานะคะในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็พบว่าช่วยได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการลดความเครียดแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนหลับนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสมุนไพรกลุ่มนี้ค่ะคือถ้าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าแล้วมีอาการที่หลากหลายเนี่ยอาการเด่นๆที่ช่วยได้ก็คือลดความเครียดแล้วก็ช่วยให้นอนหลับนะคะโดยจะกินเป็นบัวบกสดก็ได้นะคะประมาณ10กรัมเนี่ย10ไม่ใช่10กำมือนะคะ10กรัมคือน้ำหนักอะค่ะก็ประมาณซักเกือบขีดนึงมัน100กรัมอะค่ะก็คือในขีดนึงเนี่ยก็แบ่ง1ใน10ของขีดอะถ้าพูดง่ายๆไม่มีเครื่องชั่งหรือว่าเคยให้น้องวัดเหมือนกันค่ะประมาณ1 10กรัมเนี่ยก็ประมาณสัก1กำมือคนเนี่ยน่าจะได้นะคะก็อันนี้ก็ปั่นกินถ้าบางคนกินแล้วร่างกายเย็นเกินไปก็ผสมพริกไทยหน่อยนะคะโดยเฉพาะกินก่อนนอนเนี่ยหลายคนจะบอกว่าโอ้ตื่นขึ้นมาแล้วมันเฟรชรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะส่วนสมุนไพรชนิดที่3ที่ก็มีงานวิจัยเหมือนกันแต่ว่าเน้นไปเรื่องของความผ่อนคลายความเครียดแล้วก็เรื่องนอนหลับก็คือเรื่องของตัวน้ำมันนำข้าวนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีสารที่ช่วยนะคะไปทำให้ฮอร์โมนเรื่องการนอนหลับเนี่ยมันหลั่งออกมาแล้วก็ทำให้บอกเหมือนกับไปบอกร่างกายว่าถึงเวลาต้องนอนแล้วนะก็นอนพอเรานอนพักผ่อนได้ดีนะคะความเครียดอะไรต่างๆมันก็จะลดลงแล้วก็ตัวของสารเองก็จะไปออกฤทธิ์ผ่านไอ้ตัวสารสื่อประสาทตัวนึงที่ลดความเครียดได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเมล็ดฟักทองสกัดแต่ว่าบ้านเรารู้สึกว่ายังไม่มีนะคะแล้วก็ยังเป็นการศึกษาในระยะเริ่มต้นแต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่าถ้าเราจะกินเมล็ดฟักทองก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะคะก็กินในรูปแบบอาหารอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะนี่ก็เป็นสมุนไพรที่อยากให้เสริมนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องรอที่แบบว่าฉันเป็นซึมเศร้าแล้วหรือญาติฉันเป็นต้องกินแต่ว่าเฮ้ยวันไหนเราเครียดมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาขมิ้นชันมากินเป็นอาหารนะคะหรือเอามาชงกับนมเอากินบัวบกปั่นน้ำใส่พริกไทยเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ช่วยเรื่องของความสดชื่นเรื่องของการคลายเครียดแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนหลับได้นะคะครับฟังที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของตัวขมิ้นชันเองหรือในส่วนของตัวบัวบกต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นเมล็ดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเอาจริงๆว่าในลักษณะของการดูแลตัวเองมันก็เป็นการเหมือนกับทำให้ลักษณะของถ้าเรามีความเครียดมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายลงใช่ไหมอันนี้เราเข้าใจถูกเนาะไม่ได้แบบเพื่อจะมาเป็นการรักษาโดยตรงแบบนี้อันนี้คือพยายามให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในทางนี้คือสมุนไพรเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังหลายครั้งเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะก็คือกินเพื่อเสริมสุขภาพหรือปรับความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่อย่างที่เขาบอกว่าไม่สมดุลหรือว่าธาตุผิดปกติคือแพทย์แผนไทยแพทย์ดั้งเดิมเนี่ยเขาเก่งมากนะคะในแง่ที่ว่าเขาจะสามารถดีเทคหรือบอกได้ว่าคนนี้มีความผิดปกติเราต้องแก้แล้วนะแต่ว่าพอเป็นเยอะๆเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยยาสมุนไพรพอเราไม่ได้สกัดให้เข้มข้นมากเนี่ยนะคะหรือองค์ความรู้เรื่องของการใช้ยาสมุนไพรในโรคยากๆของเราก็น้อยลงเนี่ยบ
างทีใช้ก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นในระดับประชาชนเองเนี่ยสิ่งที่เราใช้ต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือใช้ในลักษณะของการแก้อาการความผิดปกตินะคะที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้ผลดีแล้วก็ถ้าเราสังเกตตัวเองเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ปล่อยให้ร่างกายเราเป็นเยอะเนี่ยพอเรามีอาการเล็กน้อยเราใช้ยาหรือใช้สมุนไพรแก้ไปมันก็หายอะค่ะแต่ว่าถ้าเราปล่อยเราทนเนี่ยให้แบบเป็นเยอะๆเนี่ยนะคะร่างกายมันก็จะเรียกว่าแบบเกิดแบบอาการผิดปกติมากขึ้นหรือเป็นโรคที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้มันยิ่งเรียกว่ารักษายากมากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นในภาพประชาชนเองเนี่ยยังอาจจะไม่ต้องรอให้ซึมเศร้าหรอกแต่วันนี้รู้สึกแบบเครียดมากรู้สึกเอ้ยวันนี้ประชุมทั้งวันเลยเหนื่อยเหลือเกินหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันกดดันแล้วมันนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะลองเอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ได้นะคะอ๋อครับนอกจากในที่คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วมันมีอะไรที่แบบพอจะแบบใกล้เคียงหรือว่าใช้ได้ไหมครับเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณหมอในแง่ของสมุนไพรอื่นๆมีไหมครับคือจริงๆแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะคะที่ช่วยเรื่องการนอนหลับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะมันอย่างเช่นอย่างตอนนี้ที่แบบเป็นเรื่องท็อปิกคือเรื่องกัญชาใช่ไหมคะที่มีคนพูดกันเยอะว่าเมื่อวานปปส.ก็ปลดแล้วนะคะไม่มีพืชกัญชาอยู่ในรายการยาเสพติดนะคะแล้วก็อาจจะให้ประชาชนปลูกได้นะคะแต่ว่าต้องไปจดแจ้งไม่ต้องขออนุญาตและไปแจ้งหลวงว่าเราจะปลูกอะไรพวกนี้แต่อันนี้ต้องรอกฎหมายนะคะยังปลูกไม่ได้วันนี้ก็ไปพูดให้แพทย์ฟังแพทย์ก็ถามว่าเออเราฟ้าทะลายแล้วกัญชาเนี่ยมันใช้ได้ไหมในภาวะซึมเศร้าต้องบอกก่อนนะคะว่าคือกัญชาเองเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงนะคะสารสื่อประสาทในสมองเพราะฉะนั้นลักษณะของสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาค่ะพอตัวนี้ลดตัวนี้เพิ่มตัวนี้ลดตัวนี้เพิ่มเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าในภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะที่มีอาการผิดปกติทางจิตใจนะคะหรืออารมณ์แล้วเนี่ยเราไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าบางครั้งมันเฉือนกันนิดเดียวเองอะค่ะแล้วมันอาจจะคือหมายความว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นกลุ่มโรคอะที่มันมีหลายกลุ่มอาการที่มันแบบมีหลายอาการอยู่ในนั้นแล้วบางทีเราไปใช้เนี่ยสมุนไพรที่มันมีผลต่อสมองเนี่ยมันอาจจะทำให้อาการมันเป็นมากได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวมองว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยหรือว่าโรคทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดเนี่ยมันมีความซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องสารสื่อประสาทเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะก็อยากที่เราเน้น4ตัวเนี่ยเพราะว่าเรารีวิวมาแล้วมันปลอดภัยมันหาง่ายในระดับประชาชนแล้วก็กินเป็นอาหารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เน้นตรงนี้ก่อนไอ้ส่วนไปใช้กัญชาหรืออะไรเนี้ยก็อยากถ้าจะใช้จริงๆอยากให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไปใช้เองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องของขนาดเรื่องของอะไรอีกหลายอย่างนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสมุนไพรในส่วนที่ง่ายๆนะคะที่เราใช้กันเป็นอาหารอย่างแกงขี้เหล็กอย่างเงี้ยนะคะคือมันมีช่วงนึงที่เราก็ทำขี้เหล็กออกมาขายกันใช่ไหมคะแล้วก็มีรายงานว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดตับอักเสบนะคะตอนหลังเนี่ยเราก็ไปพบว่าโอ้การที่มันเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาสารขมที่อยู่ในขี้เหล็กเนี่ยออกไปคือถ้าใครเคยทำแกงขี้เหล็กเนี่ยเขาจะเอาขี้เหล็กเนี่ยมาแบบผ่านน้ำร้อนนะคะต้มเนี่ยจนความขมมันลดลงแล้วค่อยไปใส่ในแกงถูกไหมคะแต่ว่าบ้านเราพอเราทำแคปซูลเนี่ยเราก็อบแค่60องศาซึ่ง อุณหภูมิที่ใช้ต้มที่เราทำแกงในหมูมัน100องศามันเดือดปุดๆๆอ่ะเพราะฉะนั้นสารสำคัญพวกนี้มันหลุดออกไปตั้งแต่กระบวนการรินน้ำทิ้งหรือว่าการต้มไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าพออบเนี่ยมันไม่ได้ผลแต่ว่าตอนหลังเองเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์ว่าเอ้ยไม่งั้นกินแกงขี้เหล็กสิก็ได้ผลก็ปรากฏว่าในคนไข้หลายคนของตัวเองเนี่ยนะคะบางทีก็บอกว่าแค่วันไหนที่โดยเฉพาะพวกคนไข้ที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับแบบโครนิกหรือเรื้อรังแต่ว่ามีบางช่วงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าถ้านอนไม่หลับเนี่ยพรุ่งนี้ขึ้นมาก็ความดันขึ้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าวันนี้กินแกงขี้เหล็กเลยค่ะแกงขี้เหล็กตาย่างเนี่ยตอนเย็นๆนั่งกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนะคะอร่อยคนไข้ก็จะบอกว่าเออมันนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็รู้จักเทียบปรับด้วยอาหารเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่
ในแง่มุมของความคุ้มค่าทั้งในแง่ของความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิผลก็ใช้ดีนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้ในระดับประชาชนค่ะช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย